็นยูอาร์โซลี่ 3D นอกจากจะมีความสามารถทางการแสดงแล้วนะครับหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างซงจุงกิก็ยังมีความสามารถในการให้เสียงภาคการ์ตูนอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับซงจุงกิก็มีผลงานมาแล้วหลายเรื่องรวมถึงแอนิเมชันเรื่องริโอและล่าสุดนะครับหนุ่มซงจุงกิก็ได้พากย์เสียงให้กับการ์ตูนเรื่องเพ็งงีโซมีครับราชาเพนกวินแบบ3มิติด้วยล่ะครับโอ้ซงจุงกิบอกว่าหนังการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเขารับหน้าที่เป็นตัวละครหลักก็คือเป็นเพนกวินที่น่ารักนะครับมีตัวละครหลักในเรื่องนี้มี2ตัวด้วยกันมีเพงงีแล้วก็โซมมี่โดยก่อนที่จะมาพากย์เสียงซงจุงกิก็ได้ทำการบ้านด้วยการศึกษาพฤติกรรมในการใช้ชีวิตร่วมกันในการออกเสียงของเพนกวินส่วนความท้าทายของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เสียงของเพนกวินที่แตกต่างกันครับเพราะว่าเพงงีโซมมี่ราชาเพนกวินแบบ 3D เป็นการ์ตูนที่ไม่มีสัตว์ชนิดไหนเลยนอกจากเพนกวินล้วนครับเออหนุ่มซงจุงกินะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเพนกวินว่าสัตว์ชนิดนี้อยู่กันเป็นครอบครัวและมีความรักระหว่างพ่อแม่ลูกกันอย่างลึกซึ้งเรียกได้ว่าเพนกวินเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความรักจริงๆครับซึ่งจุดที่ยากที่สุดคือการทำเสียงเด็กๆให้กับเจ้าเพนกวินตัวน้อยนั่นเองคิดว่าคุณเล่นได้ตัวอย่างว่า